ูดูดิช้างเชิงชีมันยืนโยงนี่นะดูดิขวามือช้างช้างออกศึกมันรูปทรงตัวนายจึงมาก่อนให้แล้วก็เจ้าตักสินกีเนี่ยตัวนายจึงมาเกิดใหม่ครับนาเรศวรช้างออกศึกนี่ไม่รู้ชื่ออะไรคนเมื่อวานอาจารย์ตาดีจำหน้าตาก็พอแล้วออกลงซ้ายไหมลงซ้ายใช่เดี๋ยวเขาก็เห็นอาจารย์วิ่งมาเองแหละใช่มีร่มอยู่ไหมไม่มีก็มีเอาร่มมาอาจารย์ร่มจอดรถอ๋อนึกว่าจะเอาหมวกบ้านโสนลุงออกลงทะเลทรายไม่ใช้เลยหมวกไม่ได้สนโอเคแถวไหนก็ได้นะฮะร้อนก็เอาหมวกไม่ก็พักปอกอ้อมอยู่ฮะจานเชิญแดนลอยังไงจะใส่รถเนี่ยประจำครับของตัวเองครับเพื่อที่จะบรรทุกครับจำได้ไปมาไปไหนก็ไปกับเขาเข้ามาด้วยกันครับไม่ธรรมดานะโอ้โหเย็นเร็วเหรอครับผมอยู่ในป่านู่นครับมัดกี่ตัววันนี้เยอะครับเยอะเดี๋ยวที่ไหนที่บอกว่าที่นี่อยู่จุดไหนจุดที่ว่าอยู่จุดนึงว่าอยู่นี่เราอยู่ข้างในนั่นแหละไม่ใช่ไอ้ที่ว่านี่ประมาณสักยี่สิบใช่ไหมเนี่ยนี่ครับจุดนั้นจุดนั้นจุดนั้นฝั่งนู้นยี่สิบเยอะครับฝั่งนู้นแต่ข้างในฝั่งนี้ไม่มีครับมีแต่ช้างคนอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นช้างอยู่ข้างบนพูดเรื่องช้างเรื่องเดียวตอนนี้ช้างอยู่จุดไหนอยู่ในน้ำครับอยู่ในป่าเดินไปอีกไกลไหมเนี่ยไกลกว่าฮะเยอะกว่าป่าพูดถึงช้างที่มันไปอยู่ที่น้ำเนี่ยมันมีแยกไปกี่กลุ่มมันกระจายครับอยู่ตามร่มไม้ตามอะไรบ้างอยู่ตามร่มไม้ครับผมตามเราอยู่กับควานควานอยู่ตรงนี้นะครับควานอยู่นี่หมดก็มัดไว้ครับให้มันนี่พักควานโอเคไปผูกไว้มัดไว้ครับไปเล่นน้ำก็มีครับบางไอ้ประมาณ4โมงครับถึงจะเอาลงน้ำ4โมง5โมงถึงเวลาเอาลงอาบน้ำมันจะลงน้ำเป็นเวลาเขาจะมารวมกันเมื่อไหร่รวมมันต้องเย็นนะครับเพราะว่าตัวนี้มันรวมออกมาเลยครับตั้งแต่ก่อนเที่ยงออกมาจากกินตัวจีนครับก็แปลว่าถ้ารวมเที่ยงก็ประมาณ5โมงเย็นครับประมาณนั้นประมาณ5โมง5โมงเย็นเนี่ยฮะจะมาสักกี่เชือกก็เกือบหมดแล้วครับเกือบหมดประมาณ20นะครับอ๋อ20ครับบางทีคนเขาก็อยากพักผ่อนเขาก็ไม่อันนี้เขาก็มาที่นู่นเลยเข้าใจครับผมแต่ว่าพรุ่งนี้เช้าเลยจะออกไปแสดงพรุ่งนี้เช้าใช่ใช่ใช่เช้าพรุ่งเช้าก็แสดงต่อครับผมวันนี้กินโต๊ะจีนมันกี่โมงแล้วเนี่ยก็จะไปที่อื่นก่อนนี้ไหมเนี่ยถ้ากลับมาเองได้ครับไปก็ประมาณ5โมงใช่ใช่เพราะตอนนี้ถ้าอยู่ก็ไปเจอช้างครับผมเอาไว้กลับมาเจอช้างอีกทีนึงครับอาหารของช้างเวลานั้นก็มีจานเตรียมพร้อมนี่ใช่ไหมครับผมเออหญ้าอยู่ฝั่งนู้นเข้าลงไว้เป็นจุดเป็นจุดฝั่งหญ้าครับเข้าใจ
ตอนที่ไปแล้วกลับถ้าเจอข้างทางหัวปลีกินไหมกินครับหัวปลีก็กินกล้วยก็สบายครับผมครับมีเท่าไหร่ก็โอเคนะกล้วยเนาะครับครับก็ดูว่าจะผ่านทางไปมาเนี่ยที่จะไปได้มาเนี่ยมันจะมีไหมครับมีก็จะพามาด้วยตกลงก็เอาเป็นว่าเหมือนกับมานัดหมายกันหน่อยตอนนี้นะครับประมาณสัก5โมงเย็นถึงครับผมครับครับประมาณ5โมงเย็นจะพยายามทำเวลาไปแล้วครับเพราะปีกประมาณสัก50โลครับ50กิโลโคชสารโอ้กระสุนใช่ครับมันหนากลางโอ้ครับครับได้อยู่ทันคิดว่าทันเนาะครับทันจะจับช้างตาเสียด้วยครับอ๋อช้างของคุณตาเขาจะสารตาเสียเออตาบุญมาอย่าลืมติดต่อหลานเขาด้วยแปลว่าโอเคดีแล้วช้างไม่สบายช้างป่วยโอ้ครับแต่ได้ใช้สองฝ่ามือไปรักษาเออมีช้างไม่สบายมีไหมไม่ครับตอนนี้ไม่ถ้ามีแล้วบอกนะผมครับเดินผ่านช้างช้างหายแล้วครับเออจะบอกให้ดูไว้โอเคครับแล้วกินข้าวกินปลาอย่างนั้นกินแล้วครับเผื่อว่ามีไอ้สำรองจ่ายไว้ก่อนสำรองกินไว้ก่อนอ่ะครับโอเคครับไปธุระก่อนน่าจะกลับมาที่ประมาณ 5:00 น.ครับผมโอเคเป็นหลักแค่นี้รวบรวมทุกคนได้นะครับไอ้ช้างที่มันเอางวงใส่กันน่ะไม่ได้ครับอยู่นี่ใช่มั้ยครับนี่แหละตัวนี้แหละครับอยู่ชุดนี้เลยครับผมชุดนี้3ตัวเลยครับผมโอ้โห3ตัวเลยไอ้ตัวนี้น่ะคนขี่เมื่อกี้เดินออกไปแล้วครับผมโอเคตัวนั้นรวมได้ครับโอเคอลังการครับผมแล้วค่อยเจอกันประมาณ 5:00 น.ครับขอบคุณมากครับผมครับผมครับผม